คลิปนี้ว่ะคือตอนแรกอะผมคิดว่าผมทำไปแล้วไอคลิปแนะนำแฟตไลน์อะแต่จริงก็คือยังไม่ได้ทำไว้แฟตไลน์อะเอางั้นเรามาแนะนำเปิดแฟตไลน์กันดีกว่าเฮ้ยฮัลโหลแป๊บนึงฮะได้คนแล้วเล่นต่อก็ได้คนแล้วได้เล่นต่อผมขอแนะนำปืนนิดนึงโอเควันนี้เราจะมาแนะนำปืนแฟตไลน์ปืนที่โคตรแรงและโคตรดีทำไมเท็กเจอร์ขนาดนี้ล่ะโอเคเอาใหม่เฮ้ยโหลดฮาร่ามันยังเป็นดีน้ำมันอยู่เลยมึงนะเฮ้ยฮัลโหลเออนี่ไงมาแล้วโอเควันนี้เราจะมาแนะนำปืนแฟตไลน์กันโอเคไหมแฟตไลน์เนี่ยเป็นปืนแอสซอลไรเฟิลซึ่งแอสซอลไรเฟิลข้อเสียมันก็คือตอนโยกแล้วยิงตอนเล็งมันจะเดินช้าจริงไหมและปืนนี้ค่อนข้างจะดีเดี๋ยวผมจะลองไม่คุ้มดีค่อยเพราะว่ามันเป็นปืนที่ดีอะถ้าเทียบกับปืนอื่นอะโอเคข้อดีของแฟตไลน์เลยนะที่ตอนนี้ผมเห็นหลายๆคนโปรหลายๆคนเริ่มเล่นกันแล้วปืนนี้ก็คือเป็นปืนที่ฮิปไฟแมนมันต้องบอกว่ามันก็เป็นระยะฮิปไฟของมันคือระยะนี้ฮิปไฟแมนมากเห็นไหมและฮิปไฟตอนที่ไฟรีคอยล์มันไม่ได้คุ้มยากอะวิธีการเล่นปืนนี้นะคร่าวๆโดยมากผมจะใช้คูณ2ไม่ก็คูณ3แล้วก็ด้วยความที่เป็นแอสซอลไรเฟิลผมจะสไลด์ยิงบ่อยมากเพราะมันเป็นปืนแอสซอลไรเฟิลมันโยกช้าเนี่ยเห็นไหมช้าเพราะงั้นเราต้องสไลด์ยิงเพื่อที่ทำให้ตัวเองไม่เป็นเป้านิ่งปืนนี้ผมแนะนำเลยนะถ้าก่อนที่จะเล่นปืนนี้ให้เข้าไปในไฟลิ่งเลนก่อนแล้วก็แบบสมมติว่าวันนี้เราจะฝึกปืนนี้เฮ้ยวันนี้เราฝึกแฟตไลน์ดีกว่าวะให้เข้าไปแล้วยิงก่อนไหมคุมรีคอยมันให้ได้พอคุมรีคอยได้อะค่อยไปเล่นในห้องจริงๆเพราะมันเป็นปืนที่แบบเหมือนถ้าเป็นปืนอื่นอย่าง R3 R9 มันเหมือนแบบของเล่นเด็กไปเลยอะถ้าเทียบกับแฟตไลน์มันจะดีกว่าปืนอื่นเยอะมากโอเคข้อดีของแฟตไลน์มันจะไม่เหมือนพวกอย่าง R9 หรือว่าปืนอื่นอีกอย่างนึงก็คือถ้าเรากระโดดใส่คนอะเราค่อนข้างจะการันตีเลยว่าถ้าเรามีแม็กนะถ้าเรามีแม็กกระโดดใส่คนเนี้ยมันโอกาสน้อยมากที่เราจะฆ่าคนไม่ตายเพราะแม็กหนึ่งแม็กม่วงนะแม็กแบบแม็กเยอะสุดอ่ะจริงแม็กหนึ่งดาเมจได้แบบดูดิ570อ่ะซึ่งโอ้เราต้องยิงไม่โดนเยอะมากเราถึงจะฆ่าคนไม่ได้อ่ะเอางั้นถ้าใครสนใจปืนนี้ก็ไปลองเล่นกันได้ก็ระวังด้านความดีดแล้วก็เรื่องโยกช้าด้วยแค่นี้แหละอีปืนเนี้ยไอ้แฟตไลน์อ่ะคำถามทั่วไปที่ผมมักจะได้รับคำถามมานะแฟตไลน์ด้วยความที่มันเป็นปืนที่ดีดมากคุมรีคอยล์ได้พี่ได้ทำเป็นวงกลมหรือเปล่าวงกลมก็คืออย่างเงี้ยแบบเฮ้ยอย่างเงี้ยเกมเนี้ยถ้าเราคุมรีคอยล์ด้วยการแบบวงกลมอ่ะรีคอยล์มันจะออกแนวหายไปเว้ยแต่ผมถามว่าผมทำไหมแทบจะไม่ทำเลยผมจะไม่ทำวงกลมผมจะเน้นสั่นเอามันเป็นการสั่นซ้ายขวาแฮนด์มันเป็นสั่นอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแล้วรีคอยล์มันจะหายไปเว้ยมันเป็นแมคานิกของเกมนี้เป็นเอนจินมันทำมาแบบนี้คือเหมือนถ้าเราสายอ่ะรีคอยล์มันจะหายไปแต่จริงนะปืนเนี้ยระยะหวังผลมันอ่ะไม่ว่าจะเป็นปืนกลใดก็ตามอ่ะมันจะมีระยะหวังผลของมันอยู่ถ้ามันเกินระยะหวังผลของมันไม่ต้องไปยิงหรือว่าถ้ายิงไปอ่ะก็ตระหนักไว้เลยว่าเออพี่ครับผมยิงไกลๆแบบยิงคุมปืนไม่ได้เลยครับเงี้ยผมก็คุมไม่ได้เว้ยระยะเนี้ยคือมันอยู่นอกระยะยิงมันแล้วอ่ะคือถ้ามันยืนนิ่งใช่เรายิงได้แต่ถ้ามันวิ่งอยู่แล้วเรายิงไม่โดนอ่ะมันเป็นเรื่องปกติเว้ยมันไม่ใช่ปืนที่ออกแบบมาให้ยิงระยะนั้นอ่ะเพราะงั้นยิงไม่โดนมันเป็นเรื่องปกติเว้ยระยะเนี้ยยิงโดนระยะเนี้ยยิงโดนแต่ระยะนู้นน่ะถ้ายิงไม่โดนอ่ะไม่เป็นไรเว้ยโอเคไหมเข้าใจนะเดี๋ยวไป YouTube ไอ้ปืนเนี้ยถ้าใครมีแพนพาร์ตอันเนี้ยมันเป็นสกินเฟทูวินอีกอันนึงเว้ยดูดิไอ้มันไลฟ์มันโคตรดีเลยปืนเนี้ยสำหรับสกินนี้นะถ้าใครมีก็ยินดีด้วยแต่ถ้าใครไม่มีก็หาไม่ได้แล้ว
ไปควันหนาควันมันหนาควันมันหนาควันมันหนาคือมันไม่จะมีเป็นกะหรอที่คิดว่ายิงควันเยอะๆแล้วตัวเองมันปลอดภัยเว้ยแต่คำตอบคือไม่เว้ยครับผมมา290ป่ะมา290โลโบนะครับมา290นะครับน้ำผักอ่ะหมดมาก่อนน้ำโบน้ำโบน้ำโบเนี่ยเงี้ยครับประมาณ290นะครับได้แอมเบอร์ดีนะครับบดนะครับผมซื้อลำโพงโลโบมาปีปีมันไม่ถังเลยไม่ถังขิงสักทีเพื่อนตัวนั้นทำไหนวะตัวทำไหนวะเอ้าแล้วทำไมพี่อังอะไรอ่ะขอนี่นี่คือเราจอดพี่อังมาใช่ไหมใช่พี่ลิงค์ไปให้มึงเอาปูผมนี่หน่อยช่วยผมพี่อังจอยมาแล้วพี่อังอยู่ในแมตช์ได้ไงวะก็เขาได้อยู่พี่อย่าลิงค์ไปใกล้ๆเลยบ้านเบิร์ดเรียกบ้านเบิร์ดอ่ะทำไมเรียกว่าบ้านเบิร์ดมันผมตอนผมอยู่เซเวียแล้วตอนนั้นเบิร์ดทีวียังแข่งอยู่เขาจะลงมารู้ตรงนี้ไหมเขาจะลงตามที่ไปตัวประตีนหมดแรงนายน่ะก็ลงได้นะเขายังไม่ทราบไม่รู้อะมันพับอยู่ทางเข้าไปแล้วทางเข้าไปรับตัวโคไหนตีหัวไม่บล็อกเด็ดปั๊มผ่านเดี๋ยวจะภาพเลยนะเอาโทรเซมไหมเราโอ้ยผีกลับหนึ่งนี่ตัวหนึ่งกลับไปสองก็เป็นเด็ดหกก็แตกมาแล้วตายอยากเล่นลิงหนูไงโอ้โหไปจะไปทอดทิ้งไงหายลบไม่ทอดทิ้งอย่างนั้นเหรอโอ้ถ้ามันอยู่นอกวงถ้ามันไม่อยู่นอกวงมันน่าจะไม่ตายตายแล้ว70ประมาณเฮียการผลเฮ้ยตัดแทบปอดชุบทองอะเราอะไอ้ชุบทองอย่างงั้นลึกซูมแล้วมันจอดไอ้นี่ไม่ชอบเลยเฮ้ยแลมโบ้พบแลมโบ้ดีเอไอเพื่อนแม่งทำผมจะฆ่าผมไอ้เหี้ยยิงไม่โดนนะเพราะมันสโลว์นะสไลด์ได้เท่อยู่แล้วไอ้เหี้ยเพื่อนแม่งบึ้มจะตายเพราะเพื่อนนะโอ้ก็แตกไปใครก็เลยที่ไปยิงเพื่อนก็รอได้ชั้น1บล็อกมันจะโดนสะโขบ
เล่นโดนของเขาเรียกว่าฮิปไฟมีเทคนิคคลาสสิกถือเซนติเนลไหมจริงมันไม่มันเป็นอะไรที่มอสไม่ต้องบินบินเองเฮ้ยกดข้อแรกของการดูเพื่อนนะต้องไม่หวังที่อะไรกับมันเลยมาเลยก็หวังไว้ก่อนเพื่อเก่งพอเก่งปุ๊บเราจะได้ไม่ต้องอะไรแล้วมันโดยมากมันจะมันมักจะไม่เป็นอย่างนั้นนะเด็กก็จริงพูดดีก็ถูกดีพอดครับอันเนี้ยคือเพื่อนที่ผมพูดถึงไหมหมายถึงว่าเพื่อนคนเนี้ยคือเพื่อนที่ผมเพิ่งพูดถึงไปเว้ยแต่ได้สัตว์ไม่ได้เป็นเหี้ยอะไรเลยโอเคโอ้เจ็บฮะโอ้ยปิดประตูหน้ากูอีกเฮ้ยสังเกตไหมหมอคือเขาทุกครั้งที่เขาจะเข้าบ้านนะเขาจะถือปืนนะเว้ยเขาแบบเตรียมความพร้อมนะเว้ยเตรียมพร้อมว่าเขาจะต้องยิงเฮ้ยมีคนเพื่อนเราไปไหนละไอ้เพื่อนเราพยายามอ้อมหมอมอสอ้อมนี่โดนคลาสติกเนี่ยที่ไฟยังไม่แม่นมันเนื้อนั่นนะแย่ปล่อยเฮ้ยจะไปควันมันดำวะมันก็รอบ้านไหนเนี่ยทำไมมันก็รอควันดำวะเสร็จละเฮ้ยมันเปียวหมอมอสกระเม็นนี้ไม่โดนเลยอย่างโบยเฮ้ยโอเคก่อนด้านหลังข้างหน้าพี่ฟันวิ่งซ้ายวิ่งซ้ายวิ่งซ้ายหลังพี่ยิงอยู่หลังกล้องอยู่หลังกล้องบอสพี่ก่อนไปมันก็รอมันควันดำอ่ะคนเนี้ยผมมาลัดผมมาลัดไอ้เหี้ยแค่ต่อแค่ไปต่อโอ้ยคุณหาใครเนี่ยหาควันไม่มีใครยังเกินแรงขึ้นมีไม่เห็นพี่ไปตอนมันปุ๊บมาดีนะก็แสดงว่ามีแต่ไม่เห็นไม่ผมเดินไปมันโดนปุ๊บเลยจังหวะเกี่ยววิใครจะไปเห็นข้าวโดริโต้ข้าวโดริโต้ตัวเดียวเฮ้ยยิงไป50มีใครตกใจไหมมันเป็นแบบแรสุดอะอันเดียโคตรแรตัวเดียวอาจจะว้าวไม่อยู่ในร้านโอ้ไม่เป็นเลยผมกระโดดได้อยู่เฮ้ยผมเข้าไปต่อเอามันเด้อขอบปาดไอ้เด็กก็ได้หน่อยโอ้พี่โคตรเท่อะมึงได้อะพี่ไม่ได้อะพี่กล่าวพลาดพี่โดนชาร์ปหน่อยโคตรเท่โคตรจะเหลือแดงเท่แบบอะไรขึ้นบนขึ้นบนขึ้นบนฟิวเปลี่ยนฟิวแล้วเบิร์ดมาเป็นนี่เหี้ยตกฟักแม่งปาระเบิดเสือปาระเบิดเป็นอีกระเบิดเออใช่ป่ะพาเป็นเจ๋อได้ดูของครับเฟรมไม่ดรอปเลยรู้สึกดีเจ็บสั่งเลยนี่นะสองมันเข้าเนื้อไป86อ่ะตับเกาะ
แตกเริ่มกี่แล้วเขาคอยเล่นไปเรื่อยๆใช่มันห้าคนไม่ตอบก็ต้องเออไอ้ชินผมรู้ว่าทำไมผมเทพี่พี่เต็มหมดว่าทำไมมอสมาเก็บของไว้เพราะภาพมันเล็กแล้วของมันเป็นไฟอยู่นั่นแหละสุดก็น่าจะแบบนี้แหละเพราะว่าล่าสุดเขาบอกว่าเดี๋ยวรายการน่าต้องเปลี่ยนแบบแล้วแล้วต้องรอห้องนั้นมาก่อนไม่รู้ว่าคอยแกบอกขอปั๊มทั้งหมดตัดฟ้าตัดฟ้าตัดฟ้าแม็กหนุ่มตอบไอ้ทุกว่าอะไรวะใหม่ตอบอะไรไอ้ล่าสุดเหรอเออไม่ตอบไปเลยอ่ะไปเล่นนะปล่อยแม่งเลยสัตว์เฮ้ยเหี้ยพวกแพงไปใช้เราเอฟเฟคเพลเยอร์กำลังพยายามเอาสูตรถูกระแพงกันอยู่ในตอนนี้รีบทำให้ชิ้นก่อนที่มันจะเอาออกนะจะได้แบบเป็นเร็วใช่เร็วมาถึงก็จะเห็นว่าไอ้ฮีทมันยังทำตัวเต็มได้อยู่เลยแต่ฮีทมันไม่ใช่นี่โอเคปีนตรงนี้เป็นไหมปีนเป็นปะโอ้ยเหี้ยถึงนะพอดีปั๊บไปเฮ้ยเขามีกระปุกเฮ้ยเขาใช้กระปุกด้วยว้าวเขาโดนตีเติร์ดป่ะน่ะข้างหลังเขาอ่ะมันจะปาระเบิดใส่ลูกบ้าต่อแตกใช่ตีใหม่เอาไปล้นแตกเหรอพ่อทุกคนตายเลยอะไรนะชื่อโคเรียเกาหลีขี่เฮ้ยโดนดับเบิ้ลเนทตรงนั้นอะโดนไป110ตัวเนี้ยเฮ้ยงามเฮ้ยนิ่งเลยนี่แบบนิ่งอะแน่นิ่งอะเขาไม่ได้นิ่งมันไม่ได้นิ่งมันแบบมันทำเป็นเนียนอะ